วัสดีครับคุณเขาตังเมพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์ครับล่าสุดแกชื่ออะไรนะใครครับพี่เจ้าของสีเสื้อสภูมิพัฒน์ครับสสมพรครับสสมพรแกขึ้นเป็นอะไรปะรองผู้กำกับขึ้นเป็นผู้กำกับเลยใช่ปะหรือว่ารองผู้กำกับเลยครับขึ้นเป็นผู้กำกับที่นครครับที่นครขึ้นสดๆร้อนๆเลยป่ะใช่ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่มั้ยใช่ครับแสดงว่าไฟนี้ก็ต้องเอาชัยชนะไปฉลองตำแหน่งลูกพี่ป่ะครับใช่ครับเอาพี่เจอใครอ่ะพี่เจอกับลำบองครับตอนแรกเป็นใครอ่ะตอนแรกก็สายมงคลครับใช่ป่ะตอนแรกไม่ใช่ลำบองแล้วล่าสุดเป็นลำบองใช่รู้ว่าเป็นลำบองกี่วันแล้วครับประมาณ1อาทิตย์ครับ1สัปดาห์รู้ว่าเปลี่ยนคู่ชกน้ำหนักที่ชกเท่าไหร่ครับ126ครับตอนแรกก็126ตอนหลังก็126รู้ว่าเปลี่ยนตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแน่นอนใช่ตอนแรกเจอใครนะพี่สายมงคลสายมงคลนี่ประเภทยังไงฝีมือฝีมือใช่แข้งแล้วแรมบ้องอ่ะดุดันครับดุดันเตะขาต่อยหมัดชอบแบบไหนมากกว่าแรมบ้องครับชอบแบบแรมบ้องมากกว่าดูว่าไม่ค่อยปวดหัวแล้วเราก็ไม่ใช่ประเภทฝีมือรอบจัดจ้านอยู่แล้วครับตำราไม่ต้องสนใจครับชกสนุกอย่างเดียวถูกไหมพี่กับแรมบ้องไม่เคยเจอกันเนาะไม่เคยครับผู้ที่ต่างศึกต่างสายปะเมื่อก่อนอยู่สายหน้าทรงเหมือนกันเหรอครับใช่ครับแรมบ้องเขาอยู่สายพลังใหม่ไม่หรอหรือว่าเขาอยู่หน้าทรงกับเรามาก่อนพลังใหม่ครับแต่เราเอามาจากหน้าทรงใช่ไหมครับแล้วก็มาเกียรติเพชรส่วนแรมบ้องเขาพลังใหม่อยู่แล้วครับแน่ดิบแสดงว่าก็ไม่เคยเจอกันครับดูเขามีอะไรตรงไหนที่แบบว่าต้องทำการบ้านอะไรบ้างแรมบ้องเตะขาครับเตะขาแน่ดิบที่เคยเจอมวยเตะขาหนักๆแบบนี้ไหมก็เคยครับใครพี่ปูทอกครับเมื่อก่อนปูทอกครับแล้วเตะพี่ยางแตกไหมไม่ครับแล้วแบบแรมบ้องพี่ว่าพี่ทนไหวไหมอ่ะที่นี่อันนี้มองจากภาพจากสายตานะน่าจะทนไหวเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้บอกว่าเราขี้โม้เพราะว่าแค่ประเมินเบื้องต้นเฉยๆเพราะเรายังไม่เคยโดนใช่ไหมแต่ดูว่าน่าจะทนไหวแต่พี่สูงกว่าเขาปะน่าจะสูงกว่าใช่ไหมพี่สูงเท่าไหร่170ครับ170อายุ23ครับ23จากจังหวัดอะไรพี่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชพี่อำเภอท่าสาราปะอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองนะครับไฟนี้ชกที่ช่อง7สีคู่รองผมจำวันไม่ได้แล้ววันอาทิตย์นี้วันที่เท่าไหร่อ่ะ26ครับ26ธันวาคมนะครับช่อง7สี126ปอนด์เนี่ยตอนกลางวันนี่ทำทั้งหมดกี่โลครับประมาณ9ปอนด์10ปอนด์ครับ5ปอนด์9ปอนด์9ปอนด์10ปอนด์ก็ประมาณ5กิโล4โล5โลประมาณนี้แหละนะครับตึงไหมพี่สบายครับอากาศหนาวด้วยนะเย็นด้วยก็ยังได้อยู่ครับได้อยู่ครับเริ่มทำหนักวันไหนครับวันพุธครับวันพุธวันนี้เรามาสัมภาษณ์กันวันจันทร์เนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันนึงแล้วก็วันพุธก็เริ่มคุมๆแล้วครับน้ำหนักนี้ไม่มีปัญหาเนาะ 4-5 กิโลครับอ๋อๆๆ120กว่าล่าสุดพี่ชกไว้ที่ไหนช่อง7ครับเจอกับเจ้าพยักครับแพ้แพ้ครับก่อนหน้านี้มังกรทองมังกรทองครับหน้าจากชนะครับแล้วก่อนหน้ามังกรทองชนะเป็ดหมอกครับที่ช่อง7ครับช่อง7โอ้ยทำไมช่วงหลังชกช่อง7หมดเลยเหรอครับแล้วไฟก่อนหน้าเพชรมรดอ่ะแพ้ยอดไปยอดประยักษ์ครับที่อตกครับโอ้3ไฟหลังชกช่อง7สีหมดเลยเหรอก็มีชนะ1แพ้2ครั้งครับนะครับแล้วก็เที่ยวนี้ต้องชนะหรือต้องแพ้ดีต้องชนะ ไม่น่ามาหลอกถามผมนะครับอ้าววางเกมยังไงพี่บูเบื้องต้นก็บูเหมือนเดิมไม่ต้องมีอะไรมากตามสไตล์พอเสน่ห์อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องฟังทีมงานมากขึ้นครับเพราะยังเป็นระบบปิดอยู่ใช่ครับเพราะบางทีเดี๋ยวเดินไปเดินมากลายเป็นจักชนะเป็นตัวแพ้เฉยเลยก็ครับก็เป็นไปได้นะพี่น้องพี่ฝากแฟนหมัดมวยหน่อยครับฝากแฟนมวยทุกคนครับวันอาทิตย์นี้ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่ครับไฟสุดท้ายชกไปวันไหนพี่เดือนดีกว่าเอาเดือนดีกว่าเมื่อเดือนที่แล้วครับแสดงว่ารายการที่ก็ต่อเนื่องเหมือนกันเนาะไม่ได้ว่าวิกฤตหายๆนะโชคอยู่ตลอดนะครับชอบไหมช่องช่อง7ชอบเพราะว่าคนรอดูเยอะนะชกกลางวันกับกลางคืนในมุมที่พี่ว่าอันไหนอ่ะยากกว่ากันกลางวันยากกว่าเพราะว่าต้องรีบกลับมาพักผ่อนใช่ไหมใช่เสร็จได้ไปช่างประมาณกี่โมงนะ 8-9 โมงประมาณ 6-7 โมงเสร็จครับได้นอนกี่โมง2-3 โมง
พราะว่าเที่ยงต้องตื่นแล้วครับเพื่อจะรีบเข้ามาเตรียมตัวพันมือรายงานตัวเที่ยงต้องถึงช่อง7ใช่ก็นอนฝั่งตรงข้ามได้พักผ่อนประมาณนี้ 2-3 ชั่วโมงโอเคขอบคุณครับเขาตังเมครับพรเสน่ห์สองภูมิพัฒน์ซ้อมนะครับวันนี้เจอกับลำบองสิเสตูครับนี่ช่อง7นะครับคู่รองช่อง7มาทีนี้ทำดีมากตัวดีมากI'm gonna go get some more.